มีตั้ง3แบรนด์แล้วฮะตอนนี้ Build Back Better Belt and Road Initiative และล่าสุดคือ EU Global Gateway EU Global Gateway นะครับเขาก็ชูว่าวิธีแบบประชาธิปไตยก็สามารถที่จะเป็นทางเลือกได้นะครับแต่ EU อ่ะฮะคือเขาจะตีกันเองตายก่อนไหมฮะ internal politics นะฮะก่อนที่จะเอาเงิน 300,000 ล้านไปแจกนะฮะเขาจะไม่เถียงกันตายก่อนเหรอฮะอันนี้แหละค่ะคือประเด็นสำคัญเลยนะคะเอาจริงๆตอนนี้เรามีทางเลือกเยอะนะคะในฐานะที่เราเป็นประเทศที่ก็ดูจะเนื้อหอมใช่ไหมคะเราก็จะมีทั้ง Build Back Better มีทั้ง Belt and Road มีทั้ง Global ใช่ไหมคะGateway ครับ Global Gateway ครับ Gateway อ่ะเอาจริงๆเราเนื้อหอมเราเลือกได้นะว่าอะไรคือดีลที่สุดสำหรับเราใช่ไหมคะหรือว่าเราจะเลือกทั้ง3ดีลเลยก็ได้เพื่อบาลานซ์ใช่ไหมคะแต่มันมีการตั้งคำถามค่ะว่าอย่างจีนเนี่ยเขาก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขาจะทำอะไรเขาไม่ต้องถามใครใช่ไหมคะใช่โจไบเดนเนี่ยก็ฉันเป็นพรรครัฐบาลถ้าเกิดจะยากหน่อยก็ต้องผ่านคองเกรสแต่ว่าหนักสุดเนี่ยคือ EU นะคะ เพราะว่าสมาชิก27ประเทศแล้วก็มีการตั้งคำถามในกลุ่มนักวิชาการ EU เองผู้เชี่ยวชาญเองว่าเอาล่ะโครงการมันน่าสนใจแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเพราะว่า EU มีปัญหาเรื่องของระบบราชการภายในตัวของ EU เองเพราะว่ามันคือ27ประเทศ27รัฐเนี่ยจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยกว่าจะไปถึงแต่ละขั้นแต่ละตอนจะทำนู่นทำนี่เดี๋ยวกลุ่มประเทศนี้โอเคประเทศนั้นไม่โอเคอันนี้คือเป็นปัญหาสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้โครงการนี้ของ EU นั้นประสบความยากลำบากกับอีกอันนึงก็คือว่า EU กับสหรัฐเป็นพันธมิตรกันก็มีการสงสัยค่ะว่าอ้าวสหรัฐก็มี Build Back Better แล้วจู่ๆ EU ก็มา Global Gateway จะมาแย่งกันหรือเปล่าอันนี้ทับลายกันอีกนะคะอันนี้ก็คือต้องดูดีๆเหมือนกันค่ะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะแบ่งกันยังไงนะคะว่าจะแย่งกันเข้าไปในประเทศนึงทั้งคู่เลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่าง EU เองเนี่ยเขาก็อยากจะพุ่งเป้าไปที่แอฟริกาเนื่องจากว่าตอนนี้จีนเข้าไปที่แอฟริกาเยอะเหลือเกินเอาง่ายๆเลยนะคะจีนเนี่ยทำ Belt and Road Initiative เนี่ยมานานแล้วเราได้ยินมานานแล้วดิฉันจะไปจีนหลายรอบมากเลยกับ Belt and Road Initiative ในส่วนของผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะจริงๆดิฉันก็ไปทุกที่แหละอเมริกาให้ดิฉันใช่คุณก็ไปหมดนะครับครับจีนให้ดิฉันไปอบรมดิฉันก็ไปเพราะว่าเราก็ต้องรับฟังข้อมูลบาลานซ์ทั้งคู่เนี่ยนะคะแต่รู้จัก Belt and Road Initiative มานานมากๆหลายปีแล้วแล้วตอนเนี้ยเค้าทำมานานแบบเงียบๆจนมันออกดอกออกผลไงคะแล้วพอมันเริ่มออกดอกออกผลเนี่ยอเมริกากับ EU ยุโรปเนี่ยหลับไปนานอาจจะด้วยของปัญหาการเมืองภายในประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยตื่นมาอีกทีเนี่ยจีนไปเต็มหมดแล้วก็เลยพอไปเด้งกลับมาก็เลยมี Build Back Better EU ก็เลยมี Global Gateway ตอนเนี้ยตามทันอย่างไรเนี่ยอันนี้น่าสนใจค่ะคือจีนอาศัยจังหวะที่อเมริกามีทรัมป์ไงฮะก็เลยเอาทีเผลอไปเลยนะครับคือทรัมป์ตอนนั้นเขาไอโซเลตตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับจากเวทีโลกแล้วก็มุ่งเน้นที่เรื่องของการที่จะกลับไปฟื้นเศรษฐกิจในประเทศจนมาเจอโควิดนะครับก็เลยตอนนี้ต้องกลับมาชิงพื้นที่คืนบนเวทีโลกแล้วเขาก็จะชูจุดที่เหมือนกับว่าการขอจากจีนเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างภาระหนี้และสุดท้ายก็จะถูกจีนครอบงำนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยของเขาเนี่ยจะชูในลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยเขาเน้นคำว่าความโปร่งใสผมฟังคุณอูร์ซูล่าฟอนเดเลเยนพูดนะครับก็คือจะชู democratic transparency นะครับแล้วก็ equal partnership แล้วก็จะโยงเข้ากับเรื่องของประเด็นที่มันเป็นนามธรรมฮะเรื่องของclean energy การมีสุขอนามัยที่ยั่งยืนเรื่องของ climate change คือมันจะอยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่ามันเลยดูแบบอุดมคติอะครับมันจับต้องยังไม่ค่อยได้อะครับตกลงเขาจะทำอะไรกับ3ล้านเนี่ยครับอีกคำหนึ่งที่อุสลาพูดค่ะ good governance good governance ประมาณพิบาลใช่มันจะมีแต่คำมันคือผมเองก็ได้ดูใช่ได้ดู trustedconnection sustainable connection คือมันจะเป็นคำสวยๆหมดเลยอ่ะมันเป็น rhetoric เนี่ยครับคือผมเลยงงว่าแล้วมันจะจับต้องได้ยังไงแล้วคุณจะแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้เงินเนี่ยแล้ว EU เองจะยอมไหมอ่ะถ้าเกิดว่าชาติใดชาติหนึ่งได้หน้ามากกว่าอีกชาติหนึ่งนะครับเขาก็แต่ละชาติเขาก็มี sovereignty มีอธิปไตยเป็นของตัวเองมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองด้วยถูกไหมครับครับแต่ว่าจีนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าโอ้ในขณะที่ทาง EU กับทางสหรัฐเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะหลับไปเนี่ยนะครับจีนก็ขยายสยายปีกไปเร็วมากนะครับย้อนกลับไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2013ที่ได้มีการประกาศนะครับBRI เนาะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าจีนเนี่ยได้ปักหมุดไปทั่วเลยนะครับได้มีการไปประกาศนะครับความสำเร็จที่คาซัคสถานนั่นก็มุมหนึ่งของโลกแล้วนะฮะในอาเซียนของเราเองก็มาประกาศที่อินโดนีเซียนะครับมาถึงอินโดนีเซียแล้วนะครับแล้วก็ทางบัลข่านเองนะครับทางยุโรปเองนะครับก็มีท่าเรือนะครับที่ใหญ่เลยที่กรีซเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่านะครับมันเห็นเลยอะว่า
จีนเนี่ยได้มีการขยายออกไปทั่วโลกเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าสหรัฐกับทาง EU เองเนี่ยนะครับคงจะรู้สึกแล้วว่าอย่างไปถึงกรีซเนี่ยนะครับมันก็ไปเคาะประตูแล้วนะฮะไปใกล้มากนะไปทําสะพานที่โครเอเชียไปอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เคาะประตูเข้าไปใกล้บ้าน EU มากนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ EU ต้องรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแต่ว่าสิ่งที่ EU ได้ทําเนี่ยนะครับก็มีวางแผนว่าจะทําเนี่ยนะยังไม่ได้ทําเลยนะวางแผนว่าจะทําเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับว่ามันฟังดูดีนะแต่มันก็เป็นวาทกรรมทั้งนั้นเลยแล้วก็ EU เองก็ต้องไประดมสรรพกําลังของตัวเองเหมือนกันผมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าเค้ามีเฟซิลิตี้อย่างเช่นมี European Investment Bank ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีแล้วก็มี European Bank for Reconstruction and Development ซึ่งมันก็คล้ายๆกับของทาง ADB คล้ายๆกับของ IMF อะไรแบบนี้ IIB ของจีนใช่ใช่ก็คล้ายๆกับอย่างนั้นด้วยก็ต้องมาระดมสรรพกําลังแล้วก็ทรัพยากรของทาง EUถึงจะแคชอัพได้ทันจีนแต่จะทันหรือเปล่าอันเนี้ยอีกเรื่องนึงเลยนะครับอีกที่นึงที่อาจารย์เจตตกไปก็คือตาลิบานจีนยังไปเลยใช่จีนยังคุยกับตาลิบานได้เลยอ่ะคิดดูสิครับไปทั่วเลยนะนี่คุณคิดว่าสหรัฐกับ EU ช้าขนาดไหนคะก็รถไฟจีนลาว5ปีอ่ะสร้างเสร็จแล้วเปิดให้บริการแล้วเนี่ยอันนี้คือสะท้อนนะว่ากลับเข้ามาช้าจริงๆอืมครับอ่ะแล้วอ่ะแน่นอนนะครับคือก็มีความกังวลเกิดขึ้นด้วยคือจีนเองก็ออกมาเตือน EU แล้วว่าอย่าเล่นเรื่องนี้ให้กลายเป็นก็ว่า geopolitics นะอย่าเล่นอย่าให้มันกลายมาเป็นภูมิรัฐศาสตร์นะคุณสร้างภาพซะสวยหรูว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของโลกเพื่อความร่วมมือของ EU กับชาติพันธมิตร EU ที่จะโตไปพร้อมๆกันหลังจากโลกหลังโควิดใช่มั้ยครับที่เราเจอกับภาวะของความไม่แน่นอนต่างๆคือเค้าโลกสวยอะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจีนก็ไม่ไว้ใจ EU จีนก็มองว่า EU ทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะคานจีนนั่นแหละจีนออกมาเตือนแล้วด้วยซ้ำว่าอย่าโยงว่านี่คือ geopolitics มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่า ต้องยอมรับว่าจีนขยายไปเยอะมากจริงๆแล้วคือไปจอดถึงประตูบ้านแล้วเผลอๆเข้าไปในบ้านแล้วนะคะหลายๆจุดโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะ ซึ่งถามว่ามันเป็น geopolitics ไหมเป็นแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยลึกๆ ก็คิดว่า EU กับอเมริกาก็จับมือกันแหละต่างคนต่างออกกันมาเพื่อมาช่วยกันบล็อกมาช่วยกันยับยั้งไม่ได้จะมาคัดค้านอำนาจกันหรือมามีปัญหากันหรอกแต่ว่าก็ต้องจับมือกันไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้จีนพลังเยอะเหลือเกินใช่ไหมคะสองชาตินี้สองกลุ่มนี้ก็หลังๆมาก็อาจจะถดถอยไปบ้างทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะคะที่อาจจะไม่ได้เติบโตมากขนาดนั้นก็ต้องจับมือกันคือช่วยกันรวมกันดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าหัวเดียวอะค่ะอืมครับอาจารย์เจษฎาครับครับก็เห็นด้วยนะครับว่ามันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้มันก็พยายามจะลุกขึ้นมาทำอะไรมากขึ้นนะครับอาจจะมีการรวมกันเพราะเราก็ได้เห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้ว Build Back Better แล้วก็ Global Gateway เนี่ยมันก็มีหลักการอะไรที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันอยู่ไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นการรวมกันสองฝั่งนั้นถ้าเขามองว่าเอ้ยต้องรวมกันแล้วเพื่อจะมาต้านทางจีนเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับครับเป็นฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งแบบสังคมนิยมนะครับก็เขาก็ชัดเจนตั้งแต่ตอน G7 แล้วว่าเขาจับมือกันนะครับคงต้องรอดูสิ่งที่เป็นรูปธรรมของตัว Build Back Better ก็ดีหรือแม้แต่ EU Global Gateway ซึ่งตามมาทีหลัง BRI หรือว่า Belt and Road Initiative ของจีนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Chin and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Chin and ช่อง16ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ